ือพัตตามันแสวงก็ถ้าคนรู้จักก็คือมานีมีใจเป็นแบบช่างภาพอิสระเจ้าของเพจมานีมีใจโฟโตกราฟเฟอร์ค่ะมันเริ่มจากความชอบกับความสุขเราชอบถ่ายคนการถ่ายภาพมันเป็นแบบส่วนหนึ่งของเราอะแต่เราไม่ได้มีความคิดว่าเราอยากเป็นช่างภาพเลยกับกลายเป็นว่าสิ่งที่เราเรียนมาหรืออะไรมาการถ่ายรูปเป็นการถ่ายทอดผลงานศิลปะออกมาได้ดีที่สุดมันก็เลยเหมือนกำหนดทิศทางเราตอนเรียนจบว่าเป็นช่างภาพมันเป็นภาพถ่ายปุ๊บมันก็จะถูกจัดอยู่ในแบบโมเมนต์ของคำว่าอดีตถ้าเราเลือกจับโมเมนต์ที่แบบว่าดีที่สุดหรือเลือกถ่ายแบบสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดตอนนั้นเลยเนี่ยมันก็จะแบบมีคุณค่าเรารู้สึกว่าคนมันมีอะไรที่แบบเล่าเรื่องได้เยอะเลยเล่าความรู้สึกผ่านสายตาผ่านสีหน้าหรือเราชอบมองแบบคาแรคเตอร์คนอะไรเงี้ยเราไม่เกี่ยงว่าแบบจะถ่ายคนสวยหรือไม่สวยหรืออะไรคือพอเป็นการถ่ายคนปุ๊บเราแบบก็แฮปปี้หมดเรารู้สึกว่าทุกคนแบบมีจุดขายอ่ะมีการแบบพูดคุยเขาก่อนแล้วค่อนข้างแบบเน้นความเป็นธรรมชาติหรือความเป็นตัวเองของคนนั้นๆอะไรเงี้ยงานที่คนเขาแบบไม่ค่อยพูดดึงความเป็นตัวเขาออกมาได้ค่อนข้างยากกว่างานที่คนแบบยอมเปิดใจคุยกับเราเลยรู้สึกขนลุกรู้สึกเก่งนิดนึงเหมือนกันแต่ว่าก็พอทำใจได้อาจจะเป็นช่างภาพสายป้าแก่มาก็คงไม่รู้จะทำอะไรก็คงถ่ายรูปแล้วก็แบบเป็นป้าแต่ก็คงยังอยากมีความเป็นวัยรุ่นอยู่อะไรเงี้ยถ้ามานีไม่มีใจก็อกหักค่ะเปิดบ้านเป็นมานีมีใจโฮมสเปซเป็นกึ่งบ้านกึ่งสตูดิโอให้ใช้พื้นที่ในการถ่ายรูปได้มีแสดงงานนิทรรศการถ่ายภาพดารานักแสดงอะไรเงี้ยค่ะที่สามารถจดจำเขาได้ด้วยรอยยิ้มนะจากที่สยามเซ็นเตอร์ช่วงวันที่16พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่24พฤศจิกายนรายได้จากนิทรรศการครั้งนี้มันจะเอาไปสมทบทุนบริจาคให้กับเด็กที่เป็นโรคแบบปากแหว่งเพดานโหวอะไรเงี้ยอยากให้รูปถ่ายของเรามันเกิดประโยชน์กับสังคมค่ะฝากติดตามด้วยค่ะ